ก่อนอื่นเลยฝากทุกคนช่วยกดติดตามช่องพี่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับไก่ตาลชันคุ้งของพี่นี่ใกล้จะเอาพอตื่นมาขายแล้วคือพี่อยากถามคนดูว่าอยากให้พี่ขายในราคาเท่าไหร่น้องๆช่วยคอมเมนต์บอกพี่ทีว่าพอตื่นที่จะเอาเข้ามานะครับ VC นะอยากให้ขายในราคาเท่าไหร่คอมเมนต์มาก็แค่คอมเมนต์มาพี่ก็จะไปตั้งราคาตามใจ FC เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องพี่กดไลค์ด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์บอกที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะลงประมาณ 4:00 น 5:00 นแม่งไปแจ้งเตือนอีกทีนี่แบบอีกวันนึงต่อมาเกินไปเปล่า YouTube ก็นั่นแหละครับทุกคนพี่ก็มีเรื่องที่จะระบายเพียงเท่านี้นะครับแค่กด Subscribe เดี๋ยวพี่จะต่อยหน้าเจ้าของ YouTube ละคือแม่งแบบคือมันแบบยิงเค้าเรียกว่าอะไรวะมันแฮกช่องพี่อะครับโอ้ไม่เราจะไม่เล่นแฮกนะครับเดี๋ยวโดนเล่นจริงข้อเรื่องอะไรกันคอนเทนต์ในวันนี้นะครับตามที่ปกแล้วก็ชื่อคลิปเลยก็คือพี่เนี่ยจะเล่นทุกเผ่าราคาหัวนะครับเอาง่ายก็คือใช้ทุกเผ่าราคาหัวเราก็จะมาดูความแตกต่างว่าแต่ละเผ่าเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างเผ่าที่พี่ชอบก็คือพองเงือกพี่ชอบพองเงือกนะครับแล้ว FC ชอบเผ่าไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกพี่ทีแล้วพี่ก็จะเริ่มพองเงือกเลยกูเลยทันทีแล้วกันฮึบไปไหนไอ้ไก่โอ้ยสัตว์เอ้ยมันไม่เปิด PP เว้ยเอ้าโอ้ไม่มีใครเปิด PP กับพี่เลยแล้วกูจะสู้กับใครได้วะเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอ้าอ่าตายไม่รู้ตัวดิอย่างงี้ฉันคงจะแตกมาครับอุ๊ยโดนเฮ้ยมันจะตายแล้วนี่พี่ขนาดสกิลมั่วเนี่ยพี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยอ่ะนี่ไงโอ้ยโดนครับอาฮ่าเรียบร้อยแตก1จบไปกับอาฮ่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 ายังมึงตายไปแล้วนะสกิลมึงยังออกมาอีกเหรออ่าได้นี่ไม่เข็ดไม่จำยัดไปอีก1สกิลครับเอ้ยทุกคนแม่งเดี๋ยวมึงจะ2ลุม1ไม่ได้นะยัดหน้าแม่งเลยสัตว์อ่าเรียบร้อยซันคุงเกตครับจังหวะนี้มึงจะไปไหนจะไปไหนครับอ่าเรียบร้อยอย่าให้ได้เกตพี่เพื่อนแค่แหละอย่าให้ได้ตื่นไอ้ไก่ขอล้างก่อนแป๊บนึงเอาล้างไม่ทันเชื่อให้หมดหล่อเลยผมไปไหนครับไอ้แกติดอื่นไปสิอุ๊ยเรียบร้อยนะอุ๊ยเอ้าไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วมึงยังไงกับกูนี่ไงตายใส่ไก่โง่จริงๆเลย 9.4 นี้เล่นโง่ขนาดนี้เลยเหรอครับทุยโคตรกระจอกแม่งมันจะยิงแบบมันตอดพี่อย่างเดียวเลยอ่ะคือมันไม่แบบไม่คอมโบพี่สักทีอ่ะคือมันจะยิงแบบมึงจะโชว์เลยว่ามันยิงแม่นอะไรขนาดนั้นล่ะครับตายทุกคนครับพี่ว่าเผ่าเนี้ยพี่เล่นโคตรตึงเลยพี่ขออนุญาตย้ายเผ่าก่อนละกันพี่อยากรู้ว่าจะมีเผ่าไหนที่พี่แบบว่าเล่นไม่ตึงอ่ะครับแต่แน่นอนว่าสำหรับพี่ก็ต้องตึงทุกเผ่าแล้วเผ่าจะไปเลยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็ได้เล่นเผ่ากูนนะครับกว่าจะเข้ารหัสได้นี่โคตรนานเลยแม่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่พี่เล่นเผ่าคือมันไม่ใช่รหัสพี่นะครับไอรหัสเนี้ยไม่ใช่รหัสพี่เว้ยเป็นรหัสของโซลัสรหัสลูกแคนพี่เองมาเล่นสายแล้วนี่ไอสายผลได้เลยพี่จะเล่นเป็นสายฟ้านะครับเพราะว่าพี่เล่นหิมะไม่เป็นโอเคมาลูกสวยเคลือบหายคีที่แขนก่อนเลยดับแรกมึงจะไปไหนครับเอ้าตอนตะกี้นี้เราอยู่โลก2ใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่ย้ายมาโลก3แล้วเว้ยเนื่องจากว่าโลก2แม่งแบบมีแต่คนจะพูดไงดีวะคือพี่รู้สึกว่าโลก2มันมีแต่คนที่แบบว่าข้าวหัวยังไม่ตันอ่ะคือแบบฟาร์มกำลังจะมาโลก3อะไรเงี้ยโลก3มันก็จะมีแต่พวกเถื่อนๆอ่ะพวกแบบพวกพร้อมตายอ่ะยังไงพวกพร้อมเสริงข้อดีของเผ่ากูนะครับก็คือจะตีดูดเลือดในระยะวงของเราเว้ยทุกคน10หายละตายไส้ไก่ยังไม่ได้เอาจริงเลยอ่ะครับยังไม่เกตเผ่าเลยนะอันนี้เกตยังวะโอเคแล้วสวยก็ออกมาเอามาอีกเท่ากับตายอีกแค่แหละโอ้ช่วยด้วยครับพี่กูฟาดตะกิ้วมั่วเลยแล้วกันตายไหมโอ้โหบังอาจมากบังอาจมากบังอาจฮิวต่อหน้าท่านผู้นี้ตายครับแค่แหละเรียบร้อยโคตรโกงเลือดไม่ลดทุกคนดูเลือดพี่ไม่ลดไอ้สัตว์โคตรเกียนมึงออกมาโอ้ไม่เปิดพีพีละน้องกลัวตายหรอไม่สู้ก็งี้เลยมันบอกเลยว่าแรกโอ้เขาอ้างจัดอ้างจัดลุยอ้างป่ะนี่ไม่ต้องห่วงโซลาร์แต่พี่จะล่าให้ได้สัก4ล้านค้างข่าวเต็มเลยเป็นเผ่าอิทาจิป่ะนี่ฮะดูทรงไม่น่าจะใช่เผ่ากูนนะครับไม่น่าจะเป็นเผ่าของอุจิวะดูสิค้างข่าวเต็มเลยอ่ะเรียบร้อยมาแตก1ดูคนครับพี่ว่าตอนนี้พี่เกตได้แล้วกูเกตได้ยังกูเกตได้แล้วครับมึงมาอ้าวโมจิก็มาไอ้สัตว์เฮ้ยมึงเวอร์ไปป่ะโอ้มันขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาแค่แหละเชื่อมันพี่เกือบตายอ่ะทุกคนแม่งลุมกูไปละจ้า
พี่ว่าถ้าพี่สวนแล้วในเลือดพี่อาจจะขึ้นเว้ยแต่ว่าพี่ต้องค่อยๆสวนนะเพราะแบบมันสกิลมันฟัดจะพูดว่าไงดีคือสกิลมันโกงกว่ากูไปแล้วจ้าตายเลยแม่งพี่ไม่ชอบเลยอ่ะผลเสือมันแบบมันกระจอกเกินนะครับผลยีราฟสกิลสแปมโง่ๆไอสัตว์ไอไก่เดี๋ยวเจ้ากูพี่ขอเปลี่ยนฝั่งกันแป๊บนึงกูเกตก่อนแล้วกันจังหวะนี้มาครับซันคุงเกตเอากูเล็งครับแล้วกูยิงเลยจังหวะนี้ในที่สุดมันก็ตายกูสักทีใช่ไหมไอไก่โอ้กูลายตายหมดแล้วในตอนเนี้ยกูจะอ้วกแตกแล้วตายใช้โง่พี่โคตรลายตาเลยแต่ผลเสือแม่งโคตรโหดอ่ะแม่งเอากูหอบเลยอ่ะทุกคนแม่งเล่นอย่างตึงอ่ะเล่นซะพี่หอบเลยอ่ะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเผ่าต่อไปนะครับแม่งตอนนี้พี่โคตรเหนื่อยเลยและเผ่าต่อมาที่เราจะเล่นนะครับนั่นก็คือเผ่ามิงไอ้เหี้ยกูเจอผลเสืออีกแล้วเหรอไม่ว่าจะเล่นเผ่าไหนฝั่งไหนพี่ก็เจอแต่ผลเสือให้ตายเถาะเดี๋ยวกูตายแม่งเอ้ยไม่ชอบผลเสือเลยโอ้มีคนบวกกันตอนนี้พี่เขาต้องเปลี่ยนเซตก่อนนะครับเพราะว่าคุณเปิ้ลไม่รู้เอาเซตหาหอกเขียวอะไรไม่รู้ให้พี่เล่นปึ๊บแล้วเจอกันเล่นสายอะไรวะโอเคสายดาบดาบคู่มาลูกดาบคู่มาสวยยอดเลยลายสันคงลายเรียบร้อยครับอะไรหรอกูยิงขึ้นรอเลยแล้วกันนี่แน่โอ้โหเชี่ยโคตรโกงเลยคอมโบอะไรวะเนี่ยทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะเปิดเกตเม้งให้ดูจะไปไหนจ๊ะลูกจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะตายไอ้ไก่แตกคู่เกตเม้งเรียบร้อยวิ่งโคตรเร็วทุกคนดูแม่งก็จะทิ้งแบบเขาเรียกว่าไงล่ะพายุเฮอริเคนไม่ใช่เฮอริเคนสิน่าจะเป็นเหมือนเป็นวายุนะครับเผ่าวายุอ่าไม่เข็ดไม่จำแตกภายใน2ทีเอาตายเลยแค่คอมโบไปแค่2ทีเองน่าตายแล้วหรอไอ้ไก่โอ้โหจะเข้าโคตรกระจอกเลยสัตว์และแน่นอนว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กับเผ่าสกายเปียเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาล่าฆ่าหัวในเผ่าสกายฝากทุกคนซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยเพราะกูต้องไปแฮกรหัสชาวบ้านเข้ามาอ้าวกูโดนเปิดไอ้สัตว์นี่อ้าวเฮ้ยฆ่าหัวพี่จะเอาฆ่าหัวสันคงจะเอาฆ่าหัวครับโอ้ยเหมือนพี่จะโดนนี่เลยทุกคนเหมือนพี่จะโดนลุมอ่ะเรียบร้อยครับเกตเรียบร้อยตั้งหนึ่งกูถอยกันลั่นอ้าวโอ้ยจะโดนควายอีกแล้วแตก2สวยเหลือมึงละไอ้พระไอ้ดวงมันลัดพี่โถเดี๋ยวโอ้ขึ้นไปไอ้เวทพี่ไปละพี่ตายไม่ได้เผ่าพันธุ์พี่ต้องไม่สูญสิ้นพี่คือคนเดียวของเผ่าแล้วตอนนี้โอ้ยเชี่ยพี่จะตายว่ะตายไส้ไก่เรียบร้อยเปิดเอาเลือดสวยแตก1กูไปละในที่สุดมันก็ตายให้กูพี่กับแตกไอเวนพี่พอแล้วนะครับสำหรับพอนี้แม่งเล่นโคตรยากอ่ะพี่ตอบไปได้แค่3ตัวเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวในเผ่าต่อไปดีกว่าและแล้วเราก็มาถึงเผ่าไซบอร์กไปเผ่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเผ่าที่เหมาะกับการ PVP ลองจากจะพูดว่าไงดีลองจากเผ่ามนุษย์เงือกเลยนะครับแต่ว่าแม่งกระซุ่มมนุษย์เงือกไม่ได้ดีเว้ยทุกคนมนุษย์เงือกเนี่ยถึงจะโดนตัดหายคิดนะครับแต่แม่งก็ยังมีเลือดมีเกาะมึงเอายังไงซิปหายละอ้าวจะตัดหายคิดเป็นไงครับยังไงลูกหนูยังไงลูกจะไปไหนจ๊ะตายเป็นไงไอ้โง่คือมึงจมตัวเองลงน้ำเนี่ยนะสภาพไก่จริงๆเนี่ยครับชายบอกมันก็โกงอย่างนี้นะครับไม่ดีแค่ตันฮาชิพองโง่ใช่ไหมไอ้ไก่หนีออกเซิร์ฟแล้วหนึ่งโอ้ยสภาพในเซฟโซนมันทะลุประตูไม่ได้ไม่ใช่หรอวะนี่ไงไอสัตว์เรียบร้อยครับแตกโอ้ยเชี่ยกูไปแล้วกลับตายถอยแตกโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะต้องเปลี่ยนเผ่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเผ่าต่อไปว่าจะเป็นเผ่าอะไรมาตอนนี้เราอยู่ที่เผ่ามนุษย์เป็นเผ่าสุดท้ายแล้วนะครับในที่สุดเราก็เดินทุดจนได้ไอสัตว์กูนึกว่ากูจะไม่รอดพ้นคืนนี้ละเปลี่ยนมาทั้งวันแล้วนะเว้ยทุกคนไอคลิปเนี่ยคลิปบ้าคลิปปออะไรก็ไม่รู้เอาเฮ้ยพี่จะโชว์ให้ดูเผ่ามนุษย์นี่คือเผ่าที่เกรียนมาก
ยิ่งเราตีโดนดาเมจเรายิ่งขึ้นเห็นไหมทุกคนดูดูครับเพื่อมันเป็นเผ่าเดียวที่สามารถสู้กับเผ่าเงือกได้เว้ยมันเกตละกูเอาไงดีนี่ฮะกูแตกเลยกูเพิ่งพูดคือพี่เพิ่งพูดว่าเป็นเผ่าเดียวที่สู้กับมนุษย์เงือกได้เอเวนมันเกตก่อนพี่เฉยละครับห้า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 มึงมานี่ดิมึงอยู่ไหนมึงกล้ามากเลยฆ่ากูตายแล้วมาขำใส่กูนี่นี่ไงไอ้สัตว์เอาไหมมึงก็ตีมึงไม่เข้าได้ไงฮะอืมอ้าวไอเวนอยู่ดีก็เปิดประตูหนีกูซะได้และพี่เกตเรียบร้อยมึงเจอกูครับโอ้โคตรเคียนโคตรเคียนเออเรียบร้อยมนุษย์เงือกก็มนุษย์เงือกเถอะเจอผ่ามนุษย์ไปก็ตายทิ้งไอไก่บิงได้ตั้ง3รอบอ่ะทุกคนคิดเอาความโกงของมันน่ะพี่เตือนแล้วไงพี่บอกแล้วถ้าทุกคนอันนี้พี่แนะนำนะครับถ้าทุกคนเจอมนุษย์เงือกเผ่ามนุษย์เงือกเยอะเกินไปเนี่ยแนะนำว่าเผ่ามนุษย์โกงมากนะครับยิ่งถ้าเป็นเผ่ามนุษย์แบบว่าขั้น5แล้วเนี่ยโอ้โหพี่ไม่อยากคิดสภาพโคตรแรงคือตบตายทั้งเซิร์ฟแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะโดนวันช็อตง่ายไปนิดนึงโดนวันช็อตทีเดียวก็คือตายเลยแต่มันก็จะมีโอกาสรอดก็คือกดสามารถกดโซ่มาได้นะครับโอกาสรอดก็มีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะเหมาะสำหรับพวกที่แบบว่าเน้นวันช็อตอ่ะแบบถ้าทุกคนคิดว่าผิวพอที่จะหลบสกิลมันได้ก็แนะนำว่าอันเนี้ยดีที่สุดมันไม่กล้าออกมาสู้กับพี่เลยเห็นไหมมันขี้กลัวจะตายนะออกเซิร์ฟหนีครับอุ้ยไก่ทุยพี่มาแล้วจ้าเอออุ้ย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 กูร้องเลยกูเสียงหลงเลยสัตว์มึงพอใจมากมั้งตายหนึ่งเป็นไงล่ะพี่บอกแล้วเผ่าพี่มันแรงอย่าให้กูต้องเกตแค่แหละเฮ้ยฉันคงเกตมึงตายแน่นี่ไงเฮ้ยมันหลบได้ว่ะไอ้สัตว์มึงจะเกินไปแล้วนะแตกหนึ่งก็นั่นแหละครับพี่บอกแล้วมนุษย์นี่มันแรงสุดๆโคตรเกียนแล้วเรียบร้อยครับจังหวะนี้ตายเรียบร้อยเป็นไงมันแรงเกินไปอ่ะคือแบบควรเนิร์ฟนะ GM มันแรงชิบหายเลยทุกคนดูบิงก็ได้โคตรไกลเลยเนี่ยสัตว์โคตรโกงโอเคสำหรับเผ่ามนุษย์นะครับคงจบการเท่านี้คงจบความโซโหดเท่านี้เพราะว่ามันโกงอีกแล้วว่าคือพี่ไม่ต้องโมอะไรเยอะแยะทุกคนเข้าใจไหมทุกคนก็ไปลองเล่นดูนะครับมนุษย์ธรรมดากับแบบกับมนุษย์เงือกนี่คือสู้กันได้โคตรสูสีโคตรมันมนุษย์ก็คอมโบได้โคตรโหดโคตรแรงเผ่าเงือกก็รอรับตีนแค่แหละแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ